สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่ครูจะพาทุกท่านนะครับเข้ามาดูพัฒนาการของปลากัดที่ครูได้เพาะพันธุ์ไว้นะครับซึ่งวันนี้ก็ลูกปลาคอกที่ว่านี้ก็มีอายุ2เดือนแล้วนะครับ2เดือนที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับคือแม่ปลานะครับแม่ปลาลายธงชาติไทยนะครับจะเห็นว่าส่วนหัวก็จะเป็นสีแดงแล้วก็ตามมาด้วยสีขาวแล้วก็ที่ลำตัวแล้วก็สีน้ำเงินแล้วก็ที่หางก็จะเป็นสีขาวแล้วก็จบด้วยสีแดงนะครับเป็นลายขนานลายตรงตั้งฉากกับพื้นโลกนะครับอันนี้เป็นตัวเมียครับอันนี้เป็นตัวเมียกำลังทานอาหารเลยครับกำลังทานลูกไลนะครับกำลังกินลูกไลและลูกไลที่เห็นเนี่ยก็คือลูกไลที่เราเลี้ยงเองละครับครูก็เลี้ยงลูกไลเพื่อมาใช้เป็นอาหารของปลาด้วยนะครับไม่ต้องไปช้อนลูกไลในธรรมชาตินะครับเพื่อประโยชน์ที่ได้ก็เราสามารถที่จะให้อาหารลูกไลให้มีคุณค่าทางอาหารได้มากนะครับตัวลูกไลก็จะตัวอ้วนนะครับแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นก็คือก็จะไม่ได้ไม่มีเชื้อโรคนะครับไม่มีเชื้อโรคหรือมีน้อยมากนะครับก็ทำให้สุขภาพของปลาเนี่ยดีนะครับอย่างเช่นแม่ปลาตัวนี้เห็นไหมครับก็ดูกระปี้กระเป๋าสุขภาพแข็งแรงนะครับปลาแม่ปลาตัวนี้ก็ให้ลูกมาแล้ว1คอกนะครับที่ครูจะพาไปดูเนี่ยนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ติดตามการเพาะพันธุ์ปลาและการเลี้ยงปลาสวยงามให้มีความสุขมากๆเนี่ยนะครับหรือสุดๆเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่4แล้วนะครับเป็น EP 4หรือ Episode 4นะครับซึ่งเราจะไปดูพัฒนาการของลูกปลานะครับว่าเมื่อถึงเวลาหรือว่าเมื่อถึงเวลาที่เขามีอายุ2เดือนแล้วเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าครั้งที่แล้วเนี่ยที่ครูทำในคลิปที่3นะครับและ EP 3เนี่ยลูกปลาก็ยังอยู่ในกล่องโฟมนะครับ3กล่องนะครับกล่องละประมาณ20ตัวนะครับกล่องละประมาณ20ตัวนะครับแล้วก็อยากจะขอบอกไว้ล่วงหน้านะครับว่าลูกปลาทั้งหมดเนี่ยครูเนี่ยได้ย้ายขึ้นไปแล้วนะครับย้ายขึ้นไปในบ่อปลาที่เป็นตู้กระจกยาวประมาณ 1.8 ถึง 2 เมตรนะครับที่ครูทำมากับมือเลยนะครับแล้วก็ตกแต่งให้เป็นธรรมชาตินะครับมีน้ำตกมีต้นไม้มากมายนะครับและที่สำคัญก็คือมีไฟด้วยนะครับไฟอยู่ใต้น้ำด้วยแล้วก็ครูก็ได้ย้ายลูกปลาทั้งหมดเนี่ยทั้ง3กล่องไปอยู่ในบ่อเดียวกันเลยครับเพื่อประโยชน์ในการดูพฤติกรรมต่างๆหลายอย่างนะครับแล้วก็เป็นการบันทึกไว้ด้วยนะครับซึ่งครูก็ได้อธิบายรายละเอียดต่างๆที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่เคารพรักทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะรับฟังได้นะครับต่อจากเมื่อเข้าสู่รายละเอียดแล้วนะครับครูอธิบายละเอียดพอสมควรทีเดียวนะครับตอนนี้ก็เป็นคำนำหรือว่าเป็นเกินไว้ให้ทราบก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งอีกสักครู่นะครับตอนนี้เราก็ดูแม่ปลานะครับแม่ปลาตัวนี้สวยงามมากนะครับสมบูรณ์นะครับหางเป็นใบโพนะครับแล้วก็สีก็เข้มชัดเจนนะครับเป็นลายธงชาติชัดเจนแล้วก็รูปร่างนะครับกีบไม่แตกรูปร่างก็เหมือนกับเครื่องบินนะครับส่วนหัวเนี่ยนะครับเรียวสวยงามนะครับก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์อีกสักครู่นึงนะครับอีกสักครู่นึงครูก็จะถ่ายพ่อปลานะครับพ่อปลามาให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทั้งพ่อแม่ปลาคู่นี้ก็คือพ่อแม่ปลาของลูกปลาที่เราจะเข้าไปดูนะครับหลังจากที่ดูพ่อแม่ปลาดีเรียบร้อยแล้วนะครับ
เห็นไหมครับดูสิครับเขาว่ายในน้ำนะครับว่ายในน้ำแล้วก็ครูก็เลี้ยงอยู่ในตู้กระจกใหญ่เลยนะครับเพื่อให้เขามีที่กว้างนะครับว่ายออกกำลังกายแล้วก็คิดว่าปลาเพศเมียตัวนี้นะครับครูก็ยังจะต้องใช้เขาในการเพาะพันธุ์อีกหลายรอบนะครับอีกหลายรอบต้องดูแลให้ดีนะครับแต่โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยปลาทุกตัวที่ครูเลี้ยงเนี่ยนะครับครูดูแลดีหมดละครับดูแลดีหมดนะครับไม่ปล่อยให้อยู่ในน้ำที่เสียมันมีเชื้อโรคนะครับแล้วก็ให้อาหารบ้างไม่ให้อาหารบ้างอันนี้ไม่ดีนะครับปลากัดเนี่ยก็มีหัวใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูตอนที่ครูเลี้ยงปลานะครับในตู้กระจกนะครับจะเห็นชัดเลยนะครับว่าความจริงแล้วปลากัดเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่คอมเพล็กซ์นะครับที่สลับซับซ้อนคล้ายๆมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นน่ะมันมีสิ่งเล้าซึ่งจะเห็นตัวเขาเล็กๆอย่างนี้นะครับเวลาเราหยิบอาหารให้เขาเนี่ยเขาจะมาเลยนะครับเขาจะรู้เลยนะครับถ้าเราให้เขาบ่อยๆนะครับในตำแหน่งเดียวกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้าไปดูตัวผู้บ้างนะครับตอนนี้เข้าไปดูตัวผู้บ้างนะครับครูก็ย้ายกล้องนิดนึงนะครับย้ายกล้องนิดนึงนะครับก็โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาดูนะครับมาดูปลากัดตัวผู้นะครับที่เป็นพ่อพันธุ์ก็ให้อาหารพร้อมกันนะครับแล้วก็ตู้ก็อยู่ใกล้เคียงกันก็ให้อาหารมือนี้ก็ให้ลูกไรที่เราเลี้ยงเองนะครับอยู่ด้านนอกที่ครูเคยแนะนำนะครับไปแล้วนะครับในเอพิโซด1 หรือ 2นั่นแหละครับทีนี้ส่วนรายละเอียดการเลี้ยงไรแดงนะครับของครูเนี่ยนะครับครูจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับในเอพิโซดหน้าหรืออย่างไรเนี่ยก็อยู่ที่จังหวะนะครับก็เป็นการเลี้ยงไรแดงในน้ำใสปกตินะครับไม่ยุ่งยากอะไรนะครับก็ทำให้สะดวกครับไม่ต้องไปหาช้อนไรแดงในธรรมชาติแต่ว่าปริมาณไรแดงที่ได้เนี่ยก็ไม่มากแต่ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเมื่อปลามีขนาดโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเลี้ยงอาหารหลายๆสูตรผสมประสานกันไปนะครับ เพื่อให้ปลาเนี่ยสุขภาพแข็งแรงตัวโตนะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับอันนี้ตัวผู้ก็ว่ายไปรอบๆนะครับไปรอบๆตู้กระจกที่เป็นที่อาศัยของเขาเพื่อหาไรแดงนะครับกินนะครับนะครับตัวผู้นี่ก็สีเป็นคอปเปอร์เลยนะครับเป็นคอปเปอร์แต่ว่ามีสีธงชาติครบทั้ง3สีในตัวแต่ไม่เรียงนะครับไม่เรียงเป็นธงชาติชัดเจนเหมือนตัวเมียนะครับเหมือนตัวเมียเพราะฉะนั้นตัวผู้ก็ไม่เป็นลายธงชาติแต่มีสีธงชาติครบคือแดงขาวน้ำเงินนะครับครบนะครับแต่ว่าไม่เลี้ยงแต่ตัวเมียเลี้ยงเมื่อเราเอาทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับมาผสมพันธุ์กันเราก็จะไปดูตัวลูกนะครับว่าลูกที่ออกมาที่ครูบอกแล้วว่ามีประมาณ50ตัวนะครับประมาณ50ตัวนะครับจะมีเหมือนพ่อกี่ตัวเหมือนแม่กี่ตัวนะครับถ้าเหมือนแม่เนี่ยนะครับก็เป็นลายธงชาติชัดเจนนะครับที่เราได้ดูไปเมื่อสักครู่แต่ถ้าเหมือนพ่อเนี่ยก็เป็นคอปเปอร์เป็นอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับนะครับเอาละครับเรามาดูลูกปลากัดนะครับในตู้ปลาขนาดความยาวนะครับ 1.8 ถึง 2 เมตรนะครับเป็นตู้กระจกแล้วก็ความสูงนะครับ40เซนติเมตรนะครับซึ่งครูทำกับมือเองเลยนะครับเชิญชมได้ครับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือลูกปลากัด
อายุ2เดือนนะครับ2เดือนต่อเนื่องจากที่ครูได้ทำคลิปอัปเดตลูกปลาตัดนะครับคลิปที่แล้ววันนี้ก็ครบ2เดือนนะครับยอมอีกวัน2วันนะครับวัน2วันก็จะครบ2เดือนก็มาให้ดูว่าขนาดของปลาใหญ่ขึ้นมากนะครับแล้วก็สีของปลาเนี่ยนะครับเริ่มเข้ามามากแล้วนะครับส่วนตัวที่ไหลออกไปในทางใสนะครับใสตอนนี้ก็ตามตัวก็มีจุดแล้วก็เริ่มมีสีและสีที่เกิดขึ้นนะครับก็จะค่อยๆขยายขึ้นไปตามอายุของปลานะครับเห็นมาปลาทุกตัวนะครับสมบูรณ์ควรทวนนะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าปลาในบ่อนี้นะครับจะมีทั้งตัวที่มีความคล้ายคลึงกับตัวพ่อนะครับแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับตัวแม่นะครับเห็นตัวที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยครับก็คล้ายๆกับตัวแม่นะครับแล้วก็มีตัวที่ไม่คล้ายทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะครับณเวลาที่มีอายุอยู่ระหว่าง2เดือนเนี่ยนะครับแต่เมื่อเราเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่ครูว่าไว้ก็คือปลาเนี่ยมีอายุอยู่ประมาณ2ปีนะครับอายุสัก 7-8 เดือนนะครับหรือ 6-7 เดือนเนี่ยสีของปลาเนี่ยนะครับหรือลายของปลาหรือที่เราเรียกว่าแพทเทิร์นนะครับของปลาเนี่ยก็จะคงที่แหละครับเมื่ออายุขึ้นไปถึงประมาณสัก5เดือนขึ้นไปเนี่ยครูก็ว่าแพทเทิร์นจะคงที่แล้วนะครับแพทเทิร์นเป็นอย่างไรนะครับของตัวเขาหรือที่เรียกว่าลายเป็นอย่างไรเขาก็จะเป็นอย่างนั้นไปตลอดชีวิตแต่ว่าความเข้มของสีความจางของสีแล้วก็การขยายตัวของสีเนี่ยนะครับก็จะยังคงมีต่อไปนะครับปลายิ่งอายุมากขึ้นความเข้มของสีก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับเท่าที่มีประสบการณ์มานะครับตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีหลายรูปแบบเลยครับแล้วก็ปลาลูกปลาที่อยู่ในบ่อนี้นะครับในบ่อธรรมชาติอันนี้เนี่ยที่ครูจับไว้เนี่ยนะครับก็มีขนาดต่างๆกันนะครับคือตอนที่เราใส่เข้ามาลงบ่อนี้นะครับจากกล่องโฟมเนี่ยเราไม่ได้คัดเลยนะครับคือมาเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปเท่านั้นซึ่งเวลาที่เราใส่ลงไปเนี่ยมีทั้งหมดประมาณนะครับประมาณ50ตัวนะครับในบ่อนี้แล้วก็ตัวที่เป็นหัวคอกก็จะใหญ่นะครับส่วนตัวที่เป็นหางคอกนะครับก็จะยังคงไม่ใหญ่มากนะครับอย่างตัวที่เห็นอยู่นะครับสีขาวๆเนี่ยครับแต่ด้านซ้ายมือเนี่ยอันนี้เป็นหางคอกนะครับเป็นหางคอกส่วนตัวที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่กลางๆนะครับส่วนตัวหัวคอกเนี่ยก็จะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวครูจะเลี้ยงอาหารปลาให้ดูกันนะครับตอนนี้อาจจะเห็นว่าปลาเนี่ยมีการจัดกระจายไปทั่วนะครับก็จะเห็นจำนวนไม่มากนะครับแต่เนื่องจากว่าบ่อนี้เนี่ยมีความยาวถึง 1.8-2 เมตรนะครับอย่างที่เคยว่าไว้นะครับเดี๋ยวครูจะมุนให้ดูนะครับบ่อนี้นะครับมีน้ำตกด้วยนะครับครูก็ได้จัดระเบียบจัดความสวยงามไว้นะครับมีน้ำตกด้วยนะครับแล้วก็มีไฟที่เป็นแบ็คกราวด์อยู่ใต้น้ำนะครับมีออกซิเจนอันนี้ก็บ่อนี้ครูก็สร้างเองนะครับเป็นตู้กระจกที่ครูสร้างเองมันสำหรับ
เลี้ยงลูกปลาโดยเฉพาะนะครับเลี้ยงลูกปลาแต่ละข้อโดยเฉพาะข้อที่คุณใส่ลงไปก็ประมาณ50ตัวนะครับก็กระจายกันอยู่ในพื้นที่ที่เป็นความยาวประมาณ2เมตรนะครับประมาณ2เมตรอันนี้ครูจะเอาอาหารนะครับอาหารมาให้ลูกปลาเหล่านี้ได้กินกันนะครับอาหารลูกปลานะครับอาหารลูกปลาเนี่ยครูตอนนี้เนื่องจากว่าลูกปลาเนี่ยตัวโตแล้วนะครับครูก็จะให้อาหารที่ผสมกันนะระหว่างอาหารพวกอาหารเม็ดนะครับอาหารสำเร็จรูปที่เป็นเม็ดพวกไฮเกรดหรือเป็นอาหารปลาที่เม็ดนะครับหรือเม็ดโตก็ได้แต่เอามาบดนะครับให้เขาแล้วก็สลับกับหรือผสมผสานกับการให้ไรแดงนะครับไรแดงที่เราเลี้ยงไว้ด้านนอกนะครับเลี้ยงไว้ด้านนอกนะครับปลาก็จะโตเร็วแข็งแรงนะครับสุขภาพดีนะครับอาหารที่ครูให้เนี่ยนะครับเป็นอาหารไฮเกรดนะครับที่ครูนำมาบดมาบดนะครับเห็นไหมครับยังเป็นเม็ดอยู่นะครับบดไม่ต้องละเอียดนะครับเพราะเป็นปลาใหญ่แล้วเนี่ยแล้วครูก็หยิบใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปจะเห็นว่าปลาต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อเราใส่อาหารลงไปเนี่ยเขาจะมาเลยนะครับเราใส่อาหารไว้ในตำแหน่งที่เขาเคยทานประจำเนี่ยนะครับที่เขาเคยทานประจำเนี่ยเขาจะมาเลยนะครับเขาจะมาทานมาแย่งกันทานเขาก็จะไม่กัดกันนะครับเขาจะมาแย่งกันทานนะครับก็ไม่ต้องให้มากนะครับให้พอประมาณนะครับเรารู้จำนวนปลาแล้วก็เราก็ให้พอประมาณนะครับให้ไปทั่วบ่อนะครับให้ไปทั่วบ่อนะครับให้พอประมาณนะครับเพราะว่าถ้าให้มากเกินไปแล้วเนี่ยหนึ่งก็คือปลาก็จะกินแล้วเหลือนะครับเหลือก็จะทำให้น้ำเสียได้นะครับก็เราก็ให้ไปพอประมาณเมื่อเห็นเขากินหมดแล้วเนี่ยแล้วเราค่อยให้ใหม่ก็ได้นะครับค่อยให้ใหม่ก็ได้เมื่อเราให้อาหารแล้วเนี่ยจะเห็นว่าปลาเนี่ยนะครับจะมากินอาหารกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นอาหารลอยนะครับลอยน้ำปลาเนี่ยก็จะมากินอาหารบนผิวน้ำกันเยอะเลยครับอันนี้เราก็จะเห็นนะครับนะครับสวยงามนะครับบางตัวนะครับจะเป็นลายธงชาตินะครับลายธงชาติเรียบร้อยแล้วนะครับบางตัวเป็นลายธงชาติแล้วนะครับเช่นที่เห็นเนี่ยครับที่เห็นเหมือนว่าเป็นลายธงชาติแล้วก็เหมือนตัวแม่เลยนะครับตอนนี้ครูก็ยังไม่ได้นับนะครับว่าจะเป็นลายธงชาติเหมือนตัวแม่เขาเนี่ยสักกี่ตัวเหมือนตัวพ่อสักกี่ตัวแล้วไม่เหมือนกี่ตัวนะครับก็เพราะว่าปลาเนี่ยเพิ่งจะอายุสองประมาณ2เดือนนะครับก็เดี๋ยวรอจนอายุสักประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนแล้วเนี่ยถ้ามีเวลานะครับก็จะมานับดูนะครับว่าเป็นเช่นไรแต่ว่าก็สัญญากับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับว่าจะถ่ายนะครับถ่ายเป็นคลิปพัฒนาการของปลาพวกนี้ให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าพวกเรานะครับถ้าพวกเราติดตามมาตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่เพาะพันธุ์เลยนะครับก็จะเห็นว่าปลาเนี่ยเริ่มจากตัวนิดเดียวนะครับตัวเล็กกว่าหัวเข็มหมุดเองนะครับต้องอนุบาลและดูแลรักษาอย่างดีนะครับจนกระทั่งโตขึ้นมานะครับจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็2เดือนนะครับ2เดือนนะครับปลาก็โตแล้วนะครับแล้วก็สวยงามนะครับแล้วเราก็ได้เห็นเมื่อเรานำมาใส่ตู้กระจกเนี่ยเราสามารถศึกษาได้ดีเลยนะครับเราจะได้เห็นพัฒนาการของปลานะครับ
โดยเฉพาะนะครับถ้าเราสนใจตัวใดตัวหนึ่งหรือกี่ตัวก็แล้วแต่นะครับแล้วเราก็มากไปว่าตัวนี้เราสนใจดูพัฒนาการของเขาก็สนุกนะครับสนุกนะครับสำหรับผู้ที่มีความเป็นนักคิดนักค้นคว้านะครับนักศึกษาแล้วก็นักวิทยาศาสตร์นะครับก็จะหรือนักวิจัยนะครับก็จะรู้สึกดีครับรู้สึกชอบครับเพราะว่าเราได้เห็นการพัฒนาของปลาทั้งขนาดนะครับทั้งนิสัยนะครับตลอดจนพฤติกรรมและการกระจายของสีนะครับการเปลี่ยนแปลงของสีที่เป็นไปตามอายุนะครับและนอกจากนี้นะครับสิ่งที่ยังได้เพิ่มเติมมาอีกนะครับก็คือชนิดและอาหารของปลานะครับที่เราสามารถที่จะดูได้ว่าชนิดไหนเป็นเช่นไรนะครับมีเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเป็นเช่นไรแล้วทำให้ปลาโตนะครับในทิศทางอย่างไรนะครับในทิศทางอย่างไรนะครับอาหารใดที่ทำให้ปลาโตเร็วอาหารใดที่ทำให้ปลามีพัฒนาการทางสีนะครับดีขึ้นอะไรทั้งนองนี้นะครับก็ที่ต่างๆเหล่านี้นะครับดูเองเนี่ยอยากจะให้เด็กไทยของเรานะครับเด็กไทยของเราซึ่งโอกาสมากนะครับตรงนี้เป็นโอกาสของเด็กไทยอย่างมากเลยนะที่จะมาศึกษารายละเอียดต่างๆนะครับและควบคุมนะครับตลอดจนถึงในอนาคตเนี่ยสามารถใช้วิทยาศาสตร์มาควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เมื่อไหร่นะครับเราก็จะเป็นมหาอำนาจมหาอำนาจทางด้านการดูแลและการเลี้ยงปลาสวยงามที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วนะครับแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยยังใช้วิชาการเข้าไปน้อยมากนะครับสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจทางการนี้ผมก็อยากที่จะให้จำนวนคนยิ่งจำนวนคนเข้ามาเกี่ยวดองต่อเนื่องอยู่ในวงการนี้นะครับมากเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะเป็นเด็กๆ เป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครับก็ยิ่งเป็นประโยชน์มหาศาลต่อประเทศไทยของเราอย่างยิ่งนะครับความรู้ทางการนี้เนี่ยผมบอกได้ว่ายังน้อยครับคนไทยเรายังมีน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะขึ้นกับดินฟ้าอากาศนะครับแล้วก็ความคาดหวังที่ยังไม่เป็นหลักวิชาการแน่นอนนะครับหมายถึงว่า1บวก1ต้องเป็น2นะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่แน่ครับว่า1บวก1จะเป็น2อาจจะเป็น0เลยก็ได้หรือเป็น 1.1 1.2 1.3 นะครับหรือไม่ก็เป็น 2.1 2.2 2.3 ไปเลยนะครับไม่สามารถที่จะควบคุมนะครับการสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้แน่นอนลงไปได้ซึ่งครูก็หวังว่าเมื่อมีจำนวนบุคลากรนะครับที่เข้ามาเกี่ยวดองหนองยุ่งกับวงการนี้มากขึ้นนะครับหรือวงการอื่นก็เช่นกันนะครับก็จะทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่า specialist หรือ professional นะครับ professional ตัวของกลุ่มบุคคลที่จะมาทำอันนี้นะครับแล้วก็ขยายความรู้นะครับที่มีนะครับให้กับลูกๆหลานๆของเราไปนะครับเพื่อที่พวกเขาจะได้ใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ในการทำและต่อยอดต่อไปนะครับครูก็พูดมากพอสมควรเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจนะครับได้ดูนะครับได้ดูปลานะครับปลาที่ครูเพาะมาแล้วก็เลี้ยงมาจนถึงอายุ2เดือนนะครับก็ดูไปด้วยความเพลิดเพลินนะครับด้วยความเพลิดเพลินสวยงามนะครับเพลิดเพลินสวยงามตอนนี้ครูก็คิดว่าอาหารชุดแรกที่ครูให้ไปนะเป็นอาหารเม็ดไนเตรตนะครับพวกเขาก็คงจะกินกันหมดแล้วนะครับแล้วเท่าที่ดูเนี่ยก็คงจะต้องให้ชุดที่2แต่ว่าต้องอีกสักครู่นึงนะครับเข้าใจว่าชุดแรกก็หมดไปแล้วตอนนี้ก็อีกสักครู่นะครับตอนนี้ก็จะถ่ายคำที่ดูความสวยงามของเขานะครับแล้วก็พฤติกรรมที่เขาอยู่ร่วมกันนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยปลาตัดนะครับเขาก็ชื่อเขาบอกอยู่แล้วครับปลาตัดนะครับถ้าเป็นตัวผู้นะครับปลาตัดตัวผู้จะบอกว่าดุก็ใช่แต่ว่าโดยคำนิยามของครูนะครูคิดว่าครูดูว่าปลาตัดนี่ไม่ใช่ปลาดุนะครับมันจะเป็นปลาหวงผิดนะครับเป็นปลาที่หวงผิดหวงที่อยู่อาศัยหวงที่ทำมาหากินนะครับ
มากนะครับมากมากมากจนเวอร์นะครับสำหรับตัวผู้นะครับหมายความว่าถ้าตัวผู้อยู่ในบริเวณใดแล้วเนี่ยจะมีตัวผู้หรือตัวเมียนะครับถ้าไม่อยู่ในฤดูผสมพันธุ์นะครับจะมีตัวผู้หรือตัวเมียตัวอื่นเข้ามาในอาณาบริเวณของเขาไม่ได้เลยนะครับเขาจะปกป้องอาณาบริเวณของเขาถึงชีวิตเลยนะครับปลาตัดเนี่ยนะครับเขาตัดกันจนตายจนตายเลยนะครับไม่มีการหนีนะครับแล้วก็ปลากัดนะครับแม้แต่ปลาตัดเนี่ยนะครับก่อนที่จะตายนะครับเทียบคู่เทียบง่ายๆว่าลมหายใจเมื่อสุดท้ายที่เขาก่อนที่เขาจะตายหรือสิ้นชีวิตและเขานอนอยู่นะครับนอนอยู่บนอยู่ก้นพื้นของบริเวณที่เราเรียกว่าที่อยู่อาศัยของเขาและถ้ามีปลากัดตัวอื่นเข้ามาในบริเวณนั้นนะครับเขาจะพองเลยครับเขาจะสู้เลยครับปลาคิดของเขาจะสู้อย่างเดียวครับถึงแม้ว่าการพองครั้งนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตพอความเสร็จแล้วก็สิ้นลมตายไปเลยก็เขาก็เข่านะครับนี่คือปลากัดไทยนะครับปลากัดไทยซึ่งมีสัญชาติญาณของการต่อสู้เพื่อรักษาถิ่นฐานถิ่นฐานและที่อยู่ของเขาแหล่งทำมาหากินของเขาอย่างสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับทีนี้เมื่อครูเอาปลาต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งในกรณีนี้นะครับเป็นลูกปลาที่อยู่ด้วยกันมานะครับแล้วก็เป็นปลาตัวเมียตัวผู้นะครับซึ่งครูก็ยังไม่ได้แยกนะครับเมื่ออยู่ด้วยกันในบ่อนะครับอะไรจะเกิดขึ้นครับแน่นอนครับถึงยังไงก็แล้วแต่ปลากัดนะครับก็คงเป็นปลากัดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาจะกัดกันเขาจะกัดกันนะครับตอนเล็กตอนน้อยอะไรเนี่ยขอให้ได้กัดเนี่ยนะครับเขาก็สบายใจถ้าปลากัดไม่กัดกันเนี่ยนะครับก็เสียชาติเกิดนะครับคุณคิดอย่างนั้นนะครับคุณคิดว่าถ้ามันเป็นปลากัดนะครับมันไม่กัดกันนี่ก็เสียชาติเกิดนะครับเหมือนปลานะครับปลาถ้ามันไม่ว่ายน้ำนะครับมันก็ไม่น่าจะเกิดเป็นปลานะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขณะที่ครูถ่ายเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะตอนเล็กตอนน้อยกันแต่เท่าที่ครูดูนะครับการกัดจนขั้นรุนแรงถึงเสียชีวิตเนี่ยไม่มีนะครับหรือกัดกันจนเครื่องใช้น้ำหางขี้กระดงแตกกระจายขาดวิ่งหายจนถึงชีวิตเนี่ยยังไม่ปรากฏนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งนะครับว่าถ้าเช่นถ้ามันเป็นเช่นนี้นะครับเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแยกปลากัดนะครับออกไปขุนเดียวๆนะครับก่อนที่จะจำหน่ายเนี่ยเราเลี้ยงไว้ในนี้จนโตก่อนก็ได้ครับแล้วก่อนที่จะจำหน่ายเนี่ยค่อยไปขุนครับเดียวๆสักคือตัวไหนที่จะจำหน่ายเราก็เอาไปขุนไว้สักอาทิตย์สองอาทิตย์เพื่อให้เครื่องของเขาเนี่ยครบถ้วนสวยงามนะครับแล้วก็จำหน่ายไปได้ครับส่วนในภาวะปกติเนี่ยเราก็เลี้ยงรวมๆกันไปเพราะนั่นหมายความว่าเราก็จะประหยัดอาหารนะครับประหยัดพื้นที่แล้วก็ได้ดูพัฒนาการต่างๆมีประโยชน์มากครับมีประโยชน์มากเพราะฉะนั้นเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่ครูอยากจะให้ทุกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่เคารพรักทุกท่านครับได้รู้ได้ดูแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่เป็นจริงเลยครับสิ่งที่เป็นจริงเลยครับไล่มาเป็นคลิปเลยนะครับตั้งแต่การที่จะให้ปลาพ่อแม่มาบีบกันนะครับมาบีดดิ้งกันแล้วก็ออกเป็นไข่แล้วก็กลายเป็นตัวแล้วก็อนุบาลมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ยังเลี้ยงอยู่ในตู้เดียวกันนะครับเห็นนะครับขนาดอาหารปลาหมดแล้วนะครับเขาก็ว่ายไปว่ายมานะครับว่ายไปว่ายมาก็มีการต่อเล็กต่อน้อยกันนะครับเพื่อเขาเผชิญหน้ากันในสภาพวิญญาณบางสัตว์นะครับเขาก็กัดแล้วครับเพราะฉะนั้นแต่ละตัวนะครับเขาก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ป้องกันตัวเองเท่าที่คุ้มเลยนะครับเขาก็ป้องกันตัวเองนะครับเมื่อมีตัวใดมาอยู่ใกล้เขาเนี่ยเขาก็บางตัวก็จะทำเหมือนกับกัดก่อนเลยนะครับให้น้ำกระจายตัวมันก็รู้แล้วก็จะเลี่ยงไปนะครับเลี่ยงไปบางครั้งนะครับเขาว่ายมาเนี่ยยังในนั้นเราสังเกตมดนะครับมดเนี่ยเวลาเขาวิ่งมาในเส้นทางเดียวกันเมื่อเขาเจอกันเนี่ยเขาก็จะเอาหนวดมาตบกันนะครับมาเขี่ยๆกันแล้วก็เหมือนกับเธอไปทางซ้ายฉันจะไปทางขวาแล้วก็เดินจากกันไปได้นะครับปลาในตู้นี่เช่นเดียวกันครับเวลาเขาว่ายกันมานะครับแล้วเขามาเผชิญหน้ากันนะครับเท่าที่ครูสังเกตนะครับส
ส่วนใหญ่แล้วเขาก็ตั้งท่าจะกัดกันแหละครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงตัวกันเขาก็จะทำให้น้ำแตกกระจายนะครับเหมือนกัดเหมือนกัดนะอีกตัวนึงก็จะเลี่ยงไปนะครับเลี่ยงไปทางซ้ายหรือทางขวาก็แล้วแต่แล้วก็ว่ายจากกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่ารักดีนะครับน่ารักดีถ้าเราทราบถึงนิสัยและพฤติกรรมของเขาแล้วเรามาดูแบบนี้ก็น่ารักดีนะครับเพราะว่าก็อย่างที่ว่านะครับอันนี้เราก็ดูสวยๆทำงานไปนะครับตัวผู้แล้วก็ตัวเมียที่อยู่ร่วมกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวครูก็จะให้ดูอีกซีกหนึ่งนะครับอีกซีกหนึ่งของตู้นะครับก็จะย้ายกล้องไปอีกซีกหนึ่งของตู้ซีกที่มีน้ำตกซีกนี้ก็จะมีน้ำตกนะครับมีต้นไม้แล้วก็ทำเป็นอุโมงค์อยู่ใต้น้ำนะครับเพื่อตั้งตัวหินที่เป็นน้ำตกตกปลานะครับเนื่องจากบริเวณนี้เนี่ยทางด้านซ้ายมือสุดครูก็ได้ใส่ตัวดักน้ำไว้นะครับเพราะฉะนั้นน้ำที่ด้านนี้เนี่ยข้างล่างเนี่ยจะพ่นไปทางขวาค่อนข้างแรงในตรงที่ครูให้มีน้ำให้มีการดักน้ำข้างล่างนะครับให้มีตัวดักน้ำไว้เนี่ยจากซ้ายมือไปขวามือนะครับก็เพื่อให้น้ำมีการหมุนเวียนนะครับหมุนเวียนตลอดทำให้น้ำสะอาดนะครับหมุนเวียนตลอดนะครับไม่อยู่นิ่งแล้วก็ผลประโยชน์ข้างเคียงที่ได้ก็คือนะครับก็คือสิ่งที่ครูคิดนะครับแล้วก็ปรากฏผลแล้วก็คือว่าเมื่อน้ำมีการไหลเวียนนะครับก็จะทำให้ปลาเนี่ยต้องว่ายจมน้ำสัญชาตญาณอย่างหนึ่งของปลาทุกชนิดในโลกนี้นะครับมันจะว่ายจมน้ำสดนะครับเพราะว่าเป็นไปได้นะเขาจะว่ายจมน้ำสดและการที่เขาว่ายจมน้ำเนี่ยนะครับทำให้กล้ามเนื้อของเขาแรงนะครับทำให้เขาสุขภาพดีไม่ได้ออกกำลังกายและเขาจะสดชื่นนะครับแจ่มใสแล้วก็มีความแข็งแรงไม่เป็นโรคง่ายนะครับแล้วก็โตเร็วอย่างตู้เนี่ยนะครับเท่าที่ปลา2เดือนเนี่ยนะครับใหญ่นะครับใหญ่จริงๆเพราะว่ามันโตเร็วกว่าทุกข้อที่ครูเคยเรียนมานะครับเพราะฉะนั้นตัวที่อยู่เนี่ยนะตัวที่เราเห็นข้างหน้าเราก็เป็นธรรมชาติตั้งฉากกับพื้นโลกค่อนข้างชัดเจนอยู่ตัวแม่นะครับตัวแม่แต่ว่าสิ่งที่ยังไม่เข้มไม่เต็มนะครับก็ต้องเรียนเขาช่วงนะครับช่วงเดี๋ยวครูจะลองเอาอาหารนะครับอาหารมาให้ซีกนี้เมื่อกี้นี้ให้ซีกซ้ายซีกขวามันไปเยอะแล้วนะครับตอนนี้ครูจะให้ทำที่สุดนะครับโดยเอาอาหารเนี่ยคือให้เต็มมาให้กันที่ขวามือกันนะครับขึ้นครับก่อนที่ครูจะให้นะครับครูก็จะเอานิ้วเนี่ยกวักน้ำนะครับกวักน้ำเหมือนกับเรียกนะครับก็ดูบางตัวไม่กลัวเลยนะครับกวักไปก็ไปโดนตัวปลาเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็ให้นะครับแล้วก็เอาอาหารนะครับอาหารไฮเดรตนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็จะมาทานกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าบริเวณนี้เนี่ยจะมีน้ำดันไปทางด้านซ้ายขวามือนู่นนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่เราใส่ไปลอยไปเนี่ยมันก็จะลอยไปทางด้านโน้นด้วยนะครับไปทางด้านโน้นนะครับไปทางด้านโน้นปลาก็จะได้กินนะครับแล้วก็ปลาทางด้านโน้นก็เริ่มที่จะขยับมาทางด้านนี้นะครับพอสมควรทีเดียวเดี๋ยวครูจะลองให้ด้านนี้อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ให้เขาคิดนะครับที่ลอยมาจากน้ำนะครับอ
ี้เราก็ให้ในครั้งที่2แล้วนะครับอันนี้ในกล้องเนี่ยมันจะมืดสักนิดนึงนะครับมืดสักนิดนึงแต่ถ้าเราได้ดูจากด้านบนเลยนะครับเราจะเห็นว่าปลาเนี่ยมันจะย้ายจากทางด้านขวามือเมื่อสักครู่นี้นะครับค่อยๆย้ายมาทางด้านซ้ายมือที่อาหารเราเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้ำจะมีการหมุนเวียนอาหารนั่นก็จะลอยไปทางด้านขวามือด้วยนะครับนี่เราก็ให้ดูสวยๆงามๆสบายใจนะครับดูบรรยากาศในบ่อปลานะครับก็เป็นความสุขอย่างนึงนะครับเป็นความสุขอย่างนึงที่เราได้สร้างขึ้นมาด้วยมือของเราเองนะครับธรรมชาตินะครับแล้วก็ทุกอย่างที่เราเลี้ยงเนี่ยก็เป็นธรรมชาติทีนี้การตกแต่งบ่อปลาตกแต่งรอบด้านอะไรทั้งหลายก็แล้วแต่บุคคลเลยนะครับครูก็มีเวลาทำได้ถ้ามีแล้วครูก็ยอมรับว่าก็ยังไม่เป็นที่พอใจนะครับความสวยงามก็ยังไม่เป็นที่พอแต่ก็ต้องให้ความผสมผสานกันนะครับระหว่างความสวยงามกับการที่จะให้ปลาอยู่ได้อย่างมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขเดี๋ยวจะอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวครูก็จะให้ดูปลาอีก 2-3 ครอบนะครับที่ครูได้ดีดิ้งไว้นะครับที่ได้บอกไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วก็คือปลาที่ลายประกัดลายธงชาติไทยเนี่ยนะครับแต่เป็นลายที่ผสานกับพื้นโลกนะครับสวยงามนะครับเป็นลายที่ผสานกับพื้นโลกนะครับซึ่งสักครู่ครูก็จะถ่ายพ่อแม่ปลาให้ดูนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ครูจะถ่ายพ่อแม่ปลาให้ดูนะครับเป็นลายขนานกับพื้นโลกนะครับแล้วก็ปลากัดพันคาวเทลนะครับหรือเป็นหางเป็นหนามเนี่ยนะครับที่เป็นลายธงชาติที่เดียวกันครอบนึงนะครับแล้วก็ที่กำลังทำอยู่นะครับก็คือปลากัดนะครับมีมูกาแล็กซี่ค่อยมีมูกาแล็กซี่ดับเบิ้ลเทลนะครับซึ่งครั้งแรกที่ทำไปนะครับก็ได้ลูกปลามานะครับแต่ว่าได้ไม่กี่ตัวครับตอนนี้ก็กำลังทำรอบที่สองอยู่รอบแรกได้ไม่กี่ตัวครับแต่เนื่องจากอากาศนะครับอากาศที่ผ่านมาแปรปรวนมากนะครับแปรปรวนมากร้อนจัดเย็นจัดนะครับข้อทั้งของปลาห้วยมีม่วงแกลเล็กซี่ดับเบิ้ลเทลก็ได้มาก็จะอยู่ประมาณสักไม่ถึง10ตัวนะครับก็เลยครูก็เลยตัดสินใจทำเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับก็รอดูว่าเขาจะออกมาตอนนี้ปลาก็กินนะครับกินอาหารกันนะครับครูจะให้ไฟที่เห็นสีขาวเนี่ยเต้นเป็นดิสโก้ให้ดูครับนะครับครูก็เอาไฟใต้น้ำนะครับไฟเป็นบ่อสามารถที่จะปรับด้วยรีโมทได้นะครับปรับด้วยรีโมทให้เป็นสีต่างๆได้นะครับมีครูก็ปรับให้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็เป็นสีเขียวนะครับเขียวเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีขาวแล้วก็ยังสามารถที่จะให้เขาเป็นกรัชนะครับใ
พริบกระพริบนะครับเป็นไฟสตอกนะครับสตอกสตอกที่จะเสนอครับนี่ครับเป็นนะครับเป็นเกรดนะครับเป็นเกรดตอนนี้เราก็ดูไฟดิสโก้สวยๆนะครับไฟยังอยู่ใต้น้ำมีหมวกด้วยครับแล้วคุณจะย้ายตำแหน่งไปด้านขวานะครับไปด้านขวาเห็นไหมครับตัวหัวคอกเลยนะครับตัวที่อยู่ตรงด้านซ้ายมือนะครับตัวใหญ่ครับน่าจะนิ้วกว่าแล้วนะครับตัวนี้หัวคอกเลยนะครับเหมือนตัวสีออกมาเหมือนตัวคอกนะครับเหมือนตัวคอกเป็นตัวหัวคอกเลยส่วนด้านซ้ายมือนะครับก็ที่ออกมาจะเหมือนแม่นะครับเหมือนตัวแม่ก็เป็นหัวข้อเหมือนกันหัวข้อเหมือนกันหลายตัวนะครับเอาละครับเดี๋ยวครูขอย้ายไปดูด้านขวามือนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านขวามือนะครับตอนนี้ก็ไฟด้านหลังก็ไม่ได้ติดแบบสลับสีไปนะครับไม่ได้ติดแบบดิสโก้เทคเหมือนทางด้านซ้ายเหมือนด้านขวานี่จะมีปลามากหน่อยเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ครูจะให้อาหารบริเวณนี้บ่อยครั้งกว่าทางด้านซ้ายมือเพราะทางด้านซ้ายมือเนี่ยรู้สึกว่าน้ำมันจะแรงแล้วก็มีน้ำตกนะครับก็ให้เหมือนกันปลาที่จะอยู่ทางด้านนั้นก็น้อยกว่าทางด้านซ้ายมือทางด้านขวามือนี่จะให้อาหารแล้วเราจะเห็นปลาก็หลายว่าอยู่บริเวณนี้เป็นคนมากกว่านี่คู่เราเปลี่ยนไปด้านหลังนะครับเปลี่ยนดิสโก้ดูนะครับดิสโก้แล้วนะครับว่ากันครอบนี้เขาไม่ตื่นเต้นหรอกครับเพราะว่าเขาเจอไฟอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วคือครูก็บอกว่าข้อดีอย่างนึงนะครับในการใส่ไฟไว้ในคือโดยธรรมชาติแล้วประกาศเนี่ยจะอยู่กับน้ำนิ่งๆนะครับแล้วก็มีแสงเนี่ยประกาศจะไปชอบไม่เหมือนปลาชนิดแต่เมื่อเราเลี้ยงรวมกันเนี่ยครูตอบพบว่าเมื่อใส่ไฟลงไปแล้วเนี่ยแล้วเปิดไฟเนี่ยก็มีส่วนทำให้ปลาเนี่ยไม่เครียดแล้วก็ไม่กัดกันไม่กัดกันมากนะครับก็นิดหน่อยร้อยกันนิดหน่อยนะวันนี้ให้ดูสวยๆนะครับดูสวยๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูพ่อแม่ปลานะครับอีกสองสามคู่นะครับที่ครูบอกแล้วก็ได้ดูแล้วนะครับแต่จำนวนไม่มากตอนนี้เนื่องจากพื้นที่ของครูเนี่ยมีไม่มากเพราะฉะนั้นจำนวนไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญคือการที่จะทำให้เลือดนิ่งทำให้เลือดนิ่งแล้วก็มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่สามารถทำจำนวนได้ในอนาคตครับอย่างไร่ธงชาติเนี่ยเมื่อเลือดนิ่งแล้วเนี่ยเราพ่อได้ 4-500 ตัวลูกนะครับออกมาเนี่ยก็ต้องมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือ 90% หรือ 100% เลยยิ่งดีต้องเป็นไร่ธงชาติทั้งหมดเลือดนิ่งแล้วก็ได้ปริมาณเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยก็ทำเป็น
สาหกรรมการค้าขายได้สบายนะครับเมื่อเลือดนิ่งแล้วแล้วก็ได้พ่อพันธุ์ที่เลือดนิ่งแล้วแล้วก็รักษาไว้นะครับวิธีการที่จะทำให้เลือดนิ่งเนี่ยก็ต้องเอาลูกมาเข้าลูกนะครับทำเป็น F1 F2 F3 F4 F5 ไปเรื่อยๆนะครับอย่างลูกปลาในบ่อที่เห็นข้างหน้าเนี่ยนะครับอีกเดี๋ยวสักเดือนหนึ่งนะครับหรืออาจจะครึ่งเดือนเนี่ยครับครูก็จะคัดเอาตัวเมียตัวใหญ่ที่มีไข่เพราะปลากัดเนี่ยมันจะมีไข่ตั้งแต่เด็กเลยนะครับไข่ตัวเมียเนี่ยจะมีไข่มาอยู่ในติดท้องมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูเนี่ยในอดีตครูเคยปลาขนาดยังไม่ถึง2เดือนนะครูก็เคยเอามาทำการบีบนะครับได้ครับแต่ลูกปลาที่ได้เนี่ยจะเล็กตัวเล็กกว่าปลาแล้วก็จำนวนก็ไม่ได้แล้วก็ดูแลยากกว่านิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าปลานี่อายุถึงแล้วนะครับตัวใหญ่นะครับก็จะได้ไข่มากนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาทีนี้จากบ่อที่เห็นเนี่ยนะครับที่เป็นลายธงชาติตั้งฉากกับพื้นโลกเนี่ยครับครูก็จะคัดเอาตัวเมียกับตัวผู้ที่สวยงามนะครับแล้วก็ตัวใหญ่มาทำมาเข้ากันมาบีกันในถ้าพูดเป็นภาษามนุษย์ก็คือเอาพี่น้องเนี่ยกับมาบีกันแล้วดู F2 นะครับดูลูกของเขาอีกทีนึงนะครับว่าอาจจะได้ปริมาณของปลาลายธงชาติกว่ากับพื้นโลกมากขึ้นไหมกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองเนี่ยสีจะเป็นอย่างไรนะครับและกรณีที่3เนี่ยรูปร่างเขาจะเปลี่ยนแปลงไปไหมนะครับก็ได้ข้อต่อมาแล้วข้อที่เราเรียกว่า F2 นี่คือ F1 นะครับที่เห็นอยู่นี่คือ F1 เมื่อเป็น F2 แล้วเนี่ยเราก็จะเอาลูกกับลูกในข้อ F2 มาเข้ากันอีกทีและในขณะเดียวกันเราก็จะเอาลูกจาก F2 เนี่ยมาเข้ากับ F1 ด้วยและดูการความเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยครูก็จะมีบันทึกไว้นะครับแล้วก็เป็นความรู้นะครับก็เราก็จะทำอย่างนี้ครับไปหลายๆ F นะครับแต่นั่นก็หมายความว่าปลาในชั้นแรกๆก็จะต้องเราต้องดูแลให้ดีนะครับเมื่อมีแล้วดูแลให้ดีเพื่อเขามีชีวิตต่อถึงลูกทันที่ลูกเขาจะโตขึ้นมาแล้วเราก็จะทำการเปลี่ยนข้ามอันนี้ไม่ใช่ข้ามสายพันธุ์อันนี้คือข้ามเลเวลข้ามอายุหรือข้ามอาวุโสเลยนะครับเอาปลาในกลุ่มของ F1 ไปเข้ากับ F2 เข้ากับ F2 หรือเอา F2 ย้อนกลับมาเข้ากับพ่อแม่เก่าเขาอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราดูความการพัฒนานะครับที่เราเรียกว่า mutation นะครับตามทฤษฎีของเมนเดลที่ตั้งไว้นะครับว่าคนที่เกิดขึ้นจะเป็นเช่นไรโอเคนะครับตอนนี้เราก็ดูก็จะให้ดูอีก 2-3 รอบที่ทำไว้นะครับอันนี้นะครับคุณจำกันได้นะครับอันนี้เป็นพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์นะครับตัวเมียอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับตัวผู้เนี่ยอยู่เนี่ยก้อนมาทางขวามือนะครับเป็นลายธงชาติขนานกับพื้นโลกนะครับคู่ก็บีดกันแล้วก็ได้ลูกแล้วนะครับตอนนี้ก็ให้ดูพ่อกับแม่นะครับปลาคู่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวครูก็จะพาไปดูลูกนะครับThank you.
ี่ก็เลี้ยงดูอย่างดีเลยนะครับตัวผู้กับตัวเมียนี่นะครับเพื่ออนาคตก็จะมีอีกสัก 2-3 รอบนะครับสัก 2-3 รอบอันนี้ก็ให้เขาอยู่ด้วยกันแล้วก็พักผ่อนนะครับลูกปลาที่เกิดจากผู้มีเนี่ยมีไม่มากนะครับเข้าใจว่าน่าจะประมาณ30ตัวเท่านั้นแล้วก็อายุก็ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับลูกปลาอยู่ในกล่องอยู่ในบ่อกล่องโฟมนะครับกล่องโฟมประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับ2 ถึง 2 อาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับเท่าที่ดูด้วยสายตานะครับรายนับคร่าวๆก็มีประมาณทั้ง30ตัวนะครับ30ตัวไม่มากนะครับไม่มากดังนั้นแหละครับก็อย่างที่ว่าก็เป็นการทดลองนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลต่างๆนะครับเราก็จะขยายต่อไปนะครับจากรุ่นลูกนะครับจากรุ่นลูกซึ่งเป็น F1 นะครับจากรุ่นลูกที่เป็น F1 แล้วก็ต่อไปก็จะทำเป็น F2 นะครับ F2 แล้วก็ F3 F4 ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้เลือดนิ่งแล้วก็เพื่อจุดประสงค์อย่างที่ได้ที่ครูได้บอกไปแล้วนะครับเอาละเราไปดูลูกปลาเลยนะครับลูกปลาของพ่อแม่ปลาคู่นี้นะครับนี่นะครับนี่คือบ่อลูกปลาลายธงชาติขนานกับพื้นโลกพ่อแม่ปลาเมื่อสักครู่นี้นะครับในจะเห็นว่าตอนนี้อากาศเย็นนะครับหน้าหนาวปลาก็จะไปอยู่ก้นบ่อนะครับเดี๋ยวครูจะเคาะดูนี่ครับออกมาแล้วเห็นไหมครับทางด้านขวามือนะครับทางด้านตรงกลางข้างล่างนะครับเห็นไหมครับอันนี้น่าจะเป็นตัวหัวข้อเลยนะครับที่ว่าอยู่ที่พื้นนะครับตัวใหญ่ครับ2อาทิตย์เศษๆนะครับปลาในนี้เนี่ยในแบบนี้เท่าที่ครูดูแล้วก็มีประมาณสัก30ตัวนะครับรอสักเดือนนึงนะครับพอมาทำคลิปเดือนหรือเดือนครึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะนับจำนวนปลาอีกครั้งนึงแล้วครูก็จะจัดเตรียมตู้กระจกไว้นะครับตู้กระจกไว้ครอบนี้ก็ได้เท่านี้นะครับเท่านี้เพราะว่าตอนที่บีบเนี่ยพ่อแม่ปลาก็ยังอายุไม่มากนะครับพ่อแม่ปลาที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ย อยู่ประมาณ5เดือนนะครับตอนที่บีบเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก3เดือนกว่านะครับยังไม่4เดือนแล้วก็เนี่ยลูกปลาที่เห็นนะครับนะครับว่ายไปว่ายมาอยู่ข้างล่างนะครับเราก็ดูแลเขา อย่างดีเลยนะครับข้อนี้เพราะว่าอยากรู้ว่าลูกเขาออกมาแล้วเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับอยากรู้ว่าจะเป็นลายธงชาติขนานกับพื้นโลกสักสวยงามสักกี่ตัวนะครับแล้วเป็นอย่างไรนะครับเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างไรนะครับแล้วเราก็จะทำการดูให้ได้สายพันธุ์ที่สวยงามแล้วก็เลือดนิ่งในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นอีกครอกหนึ่งนะครับที่ทำไว้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูครอกที่3นะครับครอกที่3นะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นพ่อแม่ปลาของครอกที่3นะครับเป็นปลาคาวเทลนะครับหรือหางมงกุฎนะครับหรือบางท่านเรียกว่าหางหนามนะครับนะครับจากงานสายมือตัวผู้อันนี้เนี่ยถ้าแสงดีๆเนี่ยก็เป็นลายธงชาติเหมือนกันนะครับมีเหลืองขาวน้ำเงินและมีแดงขาวน้ำเงินนะครับเป็นลายธงชาติเป็นตัวเมียนะครับตัวเมียอยู่ทางด้านขวามือดูท่าทางจะไข่จะมาอีกแล้วนะครับไข่จะมาอีกแล้วตัวเมียหรือไม่ก็บีบกันครั้งที่แล้วเนี่ยยังไม่หมดนะครับตัวเมียน่าจะบีบได้อีกครั้งนึงนะครับถ้าเอาไปลงครับอันนี้ก็เลี้ยงกันดีเลยนะครับตัวเมียตัวผู้นะครับเป็นปลาคาวเทลนะครับหรือหางมงกุฎนะครับตัวเมียไล่ตัวผู้ไล่ตัวเมียนะครับเข้าใจว่าตัวเมียน่าจะพร้อมที่จะมีไข่แล้วเดี๋ยวครูอาจจะตามไปลงบ่อเล็กให้เขาบีบกันอยู่สักหนึ่งเที่ยวนะครับสักหนึ่งเที่ยว
นี่เป็นคราวเทียมนะครับนี่เป็นตัวพ่อกับแม่นะครับแล้วก็คู่นี้ก็ได้ลูกมาแล้วนะครับแต่ลูกของเขาเนี่ย อายุนะครับก็ประมาณ10วัน10วันไม่เกินนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะถึง10วันนะครับซึ่งเดี๋ยวครูจะพาไปดูนะครับในกล่องนะแล้วก็ลูกเนี่ยลูกของเขาที่ได้นะครับจำนวนนะครับจำนวนเยอะพอสมควรทีเดียวสำหรับปลากัดคาวเทลคู่นี้นะครับลูกของเขาเนี่ยเยอะพอสมควรทีเดียวแต่ก็ยังไม่ได้นับนะครับไม่ได้นับเพราะว่าตัวยังเล็กมากนะครับอายุประมาณ10วันเท่านั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูลูกของเขาเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นบ่อข้างๆกันเลยนะครับข้างๆกับลายธงชาติขนานกับพื้นโล่งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นกล่องที่1นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับกล่อง1 2 3แต่ตอนนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยเหมือนทั้ง3กล่องเป็นปลาลูกปลาลายธงชาติตั้งฉากกับพื้นโล่งนะครับที่อยู่บนตู้กระจกแต่ตอนนี้กล่องที่1เนี่ยจะเป็นลูกปลากัดคันคาวเทลนะครับลายธงชาตินะครับซึ่งมีอายุประมาณ10วันนะครับเช่นเดียวกันครับอากาศเย็นมันก็อยู่ใต้อยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวครูจะเคาะกล่องโฟมให้ดูนะครับเห็นไหมครับพอเคาะทีนึงเขาก็จะเคลื่อนตัวนะครับอยู่ข้างล่างนะครับเห็นไหมครับปลาเนี่ยก็จะอายุแค่ประมาณ10วันเท่านั้นนะครับเท่าที่ครูดูแล้วเนี่ยจำนวนก็เยอะนะครับในกล่องเนี่ยน่าจะเยอะที่สุดนะครับใน3ข้อนะครับอันนี้น่าจะเกิน50ตัวแน่นอนนะครับ50ตัวแน่นอนก็ต้องรอให้เขาปล่อยขึ้นนะครับตอนนี้ก็ดูแลประคบประหงมอย่างดีนะครับอย่างดีเช่นเดียวกันนะครับนะครับอันนี้อายุ10วันนะครับเมื่อจะกู้อายุประมาณ2อาทิตย์นะครับ2อาทิตย์เสร็จแล้วนะครับทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีอีกครอบหนึ่งนะครับมีครอบหนึ่งซึ่งเป็นนีโมนะครับโค้ยนีโมกาแล็กซี่ดับเบิ้ลเทลนะครับโค้ยนีโมกาแล็กซี่ดับเบิ้ลเทลเนี่ยอย่างที่ครูพูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นของเทปนะครับว่าได้บีดออกมาแล้วแต่ว่าได้ลูกนิดเดียวครับไม่ถึง10ตัวเหตุผลนะครับเหตุผลเพราะว่าในช่วงที่บีดนะอากาศแปรปรวนมากนะครับแล้วก็ไข่เนี่ยที่ได้เนี่ยถึงแม้จะมีจำนวนมากแต่ฟักเป็นตัวไม่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นครูก็เลยตัดสินใจนะครับปลาลูกนั้นเนี่ยอายุตอนนี้ก็แค่3-4วันเองนะครับครูก็ตัดสินใจนะครับให้พ่อกับแม่ปลาซึ่งครูดูแล้วว่าแม่ปลาเนี่ยยังสามารถที่จะบีดได้นะครับแต่ครูก็ไม่ตัดสินใจให้เอาตัวเมียลงบีดไปนะครับก็หาตัวเมียตัวอื่นนะครับที่มีลักษณะคล้ายกับตัวเมียตัวเก่านะครับแล้วก็ตัวเก่าให้กลับไปขุนนะครับเอาไปขุนไว้ในถังใหญ่นะครับส่วนตัวเมียตัวใหม่แล้วก็เอาตัวผู้นะครับที่เป็นดับเบิ้ลเทลกล้วยมีพวกแจ็คดับเบิ้ลเทลที่เคยถ่ายให้ดูในครั้งในคลิปก่อนๆเนี่ยนะครับลงไปบีดอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าวันสองวันนี้ได้ลูกปลานะครับเราก็จะมาผสมกันเลยครับทั้งสองครอบนี่เป็นรวมกันนะครับเพราะว่าครอบแรกเนี่ยคู่ว่าเท่าที่ดูแล้วก็ไม่น่าไม่เกิดไม่ถึง10ตัวนะครับที่มีชีวิตอยู่แต่ก็ดูแลครับดูแลอย่างดีนะครับถ้าเกิดมาเป็นปลาแล้วเนี่ยเป็นตัวแล้วครูดูแลดีนะครับครูเนี่ยเคยดูนะครับออกมาครอบนึงนะครับแล้วเหลือ2ตัวนะครับแล้ว2ตัวจริงๆกันตัวเล็กๆ2ตัวเลยนะครับทีแรกครูก็จะเทน้ำทิ้งแล้วก็ทำใหม่นะครับแต่ว่าไปเหลือเห็นว่าเอ๊ะมีอะไรลูกน้ำหรือเปล่าหรือลูกไรดิ้นไปดิ้นมาก็เอาแว่นขยายมาส่องดูเป็นลูกปลา2ตัวที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วครูก็เลี้ยงมันจนโตขึ้นมาเลยนะครับโตเป็นปลาใหญ่เลยนะครับโตเป็นปลาใหญ่อันนี้ทุกตัวจะเลี้ยงหมดนะครับเลี้ยงถึงแม้5ตัว10ตัวเลี้ยงหมดนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เลี้ยงเพื่อเป็นการค้าเป็นการขายอะไรทั้งสิ้นแต่อันนี้เป็นการเลี้ยงเพื่อการทดลองนะครับแล้วก็
เดี๋ยวโตขึ้นจะแบ่งปันจะแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดผู้สนใจที่กำลังรักทุกท่านนะครับนำไปเรียนได้นะครับก็เดี๋ยวครูจะประกาศแล้วก็ทักเข้ามานะทักเข้ามาในไลน์ก็จะได้ไปเรียนกันนะครับได้ไปเรียนกันเพื่อความสุขงามนะครับหรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ละท่านนะครับเอาละตอนนี้ก็ครูก็พูดมาเยอะแล้วแล้วก็ขอจบคลิปนะครับการอัปเดตนะครับอัปเดตปลากัดลายธงชาตินะครับซึ่งเป็นตอนที่3หรือ EP 3นะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ปลากัดลายธงชาติทั้งสองครอกเนี่ยครอกที่อายุประมาณ2อาทิตย์กว่าก็สักเดือนครึ่งนะครับคือหลังจากนี้ไปอีกประมาณสัก20วันนะครับถึง1เดือนนะครับครูก็จะมาอัปเดตให้ดูแล้วก็จะอัปเดตไอ้ลายธงชาติตั้งฉากกับทุกโลกที่ตัวใหญ่แล้วเนี่ยให้ดูด้วยนะครับตอนนี้ครูกำลังคิดว่าบางครั้งอาจจะต้องทำคลิปให้ถี่ขึ้นนะครับคลิปการอัปเดตให้ถี่ขึ้นเดี๋ยวครูดูเอาว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงไรหรือว่าความเหมาะสมนะครับแล้วก็ครอบของประกาศคาวเทลนะครับหรือประกาศหางมงกุฎนะครับหางหนามเนี่ยนะครับก็น่าสนใจนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่ายขึ้นมานะครับว่ายขึ้นมาหลายตัวอยู่ทีเดียวนะครับแข็งแรงนะครับก็น่าสนใจอยู่ทีเดียวนะครับว่าเมื่อโตขึ้นแล้วจะเป็นเช่นไรก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับที่ได้ร่วมกันติดตามมาจนถึงเวลานี้นะครับแล้วก็การจะเพิ่งตกนะครับเพราะว่าถึงแม้จะมีข่าวเรื่องของวัคซีนที่มีประสิทธิภาพประมาณ 90-92% แล้วนะครับของอเมริกานะครับบริษัทไฟเซอร์นะครับแล้วก็เอ็นเทคนะครับทั้งสองบริษัทนี้เนี่ยก็ใช้เทคโนโลยี RNA นะครับใช้เทคโนโลยีของ mRNA นะครับ messenger RNA นะครับเหมือนกับบริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐอเมริกาแล้วก็สำเร็จถ้าสำเร็จเนี่ยโอ้ดีมากเลยนะครับมีเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งครูเนี่ยสนใจมากเทคโนโลยีนี้นะครับสนใจมากแล้วก็คิดว่ามันสามารถที่จะ application ต่อยอดได้เยอะมากนะครับมนุษย์ก็จะมีชีวิตยืนยาวออกไปอีกเยอะนะครับโดย FIA นะครับแล้วก็เราก็จะต้องมาคุยกันนะครับว่าคนแต่ละรุ่นเนี่ยต้องจัดระเบียบกันใหม่นะครับจัดระเบียบกันความคิดต่างๆที่ล้าหลังล้าสมัยเนี่ยต่อไปในอนาคตใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามนะครับติดตามโลกให้ทันนะครับติดตามโลกแล้วไม่รู้จะติดตามที่ไหนนะครับติดตามช่องของครูเนี่ยแหละครับช่องของครูเนี่ยถ้ามีอะไรที่มันเป็นความเป็นไปได้นะครับแล้วก็เจริญก้าวหน้าที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคตแล้วเราจำเป็นต้องรู้นะครับแล้วเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปไม่ได้ครูไม่เอามาลงนะครับแล้วก็ความเป็นไปได้เนี่ยครูจะนำมาบอกกล่าวนะครับอย่างละเอียดเพื่อให้ทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องของครูเนี่ยติดตามความรู้จากครูเนี่ยได้รับทราบแล้วเราก็จะอยู่ในสังคมโลกเนี่ยได้อย่างมีความสุขครับมีความสุขนะครับตอนนี้ได้รู้ทุกอย่างจะเกิดขึ้นนะครับการเรียนตรงนะครับตอนนี้ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยโชคดีมีความสุขมากๆครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ